ฉากแรกของหนังคู่รักคู่หนึ่งกำลังแต่งตัวที่จะออกไปข้างนอกตัดภาพมาที่คู่รักอีกคู่ผู้ชายกำลังจกจิ้มแฟนของเขาเล่นอยู่คู่รักคู่นี้ผู้ชายชื่ออันโตนิโอส่วนผู้หญิงชื่ออาน่าพวกเขาทั้งสองมีนัดทานข้าวแลงกับเพื่อนคนอื่นๆระหว่างนั้นเองอันโตนิโอเข้าไปในห้องส้วมแล้วแอบส่งข้อความให้ใครบางคนในส่วนของอาน่าก็แอบอ่านข้อความของใครบางคนเช่นกันจากนั้นเธอก็ถอดกางเกงในเธอออกค่ำนี้เธอจะไม่ใส่มันไปพร้อมแผ่แม่เบี้ยกลิ่นปลาเค็มใส่เพื่อนของเธอตัดภาพมาที่คู่รักอีกคู่ผู้ชายชื่อเอดูอาโดส่วนผู้หญิงชื่อบลังกาทั้งสองนวลเนียคลอเคลียรักชูชื่นข้าวใหม่ปลามันและช่วยกันตอกเสาเข็มก่อนออกไปเจอเพื่อนๆที่นัดไว้ตัดภาพมาที่เอวาเธอเป็นนักบำบัดกามและคนนี้เป็นผัวของเธอทำงานเป็นมาสัญญกรรมชื่อว่าอัลฟอนโซทั้งสองกำลังทำต้มแซบกระดูกอ่อนกับแกงอ่อมกบรอเพื่อนๆ นัดมาทานอาหารค่ำที่บ้านของพวกเขาตัดภาพมาที่ห้องเด็กสาววัยรุ่นเหอหมอยคนหนึ่งเธอเป็นลูกสาวของเอวาเธอมีชื่อว่าโซเฟียเธอค่อนข้างเป็นเด็กแก่แดดเอวาแม่ของเธอเจอถุงยางอนามัยในห้องของโซเฟียและถามว่าเอาไปใช้ซ้ำกับใครอีนังลูกไม่รักดีแม่ลูกคู่นี้ค่อนข้างจะไม่ถูกกันเท่าไหร่ความสัมพันธ์ระหองระแหงต่อมาเอวาก็มาบ่นให้ผัวเธอฟังว่าอีนังลูกไม่รักดีแก่แดดแก่ลมส่วนฝั่งอัลฟองโซที่เป็นพ่อของโซเฟียก็บอกเอวาว่าปล่อยลูกบ้างอย่าไปเข้มงวดให้มากนักแต่ดูเหมือนเอวาไม่เห็นด้วยที่โซเฟียลูกของเธอสลิดดกจนเกินไปตัดภาพมาที่เอดูอาโดกับบลับงกก้ากำลังขับรถมาบ้านของเอวากับอัลฟองโซที่ได้นัดไว้และในส่วนของคู่รักอันโตนิโอกับอาน่าก็เช่นกันมุ่งหน้าสู่ปลายทางตามที่ได้นัดหมายกันไว้เพื่อกินอาหารค่ำและชมราหีอมจันทร์ในค่ำคืนนี้ด้วยต่อมาอันโตนิโอกับอาน่าก็ได้มาถึงบ้านของเอวาและอัลฟองโซซึ่งพวกเขาเอาแจ่วบองมาฝากพวกเขาที่รอต้อนรับขับสู้อยู่ในฐานะเจ้าบ้านส่วนคู่เอดูอาโดกับบลังกาก็เพิ่งมาถึงเช่นกันและพวกเขาเอาเหล้า40ดีกรีติดไม้ติดมือมาฝากเช่นกันทั้ง3คู่รักนั้นเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันมานานและนัดกันมากินข้าวและชมราหูอมจันทร์ในคืนนี้ด้วยในขณะเดียวกันเอดูอาโดก็แซวเอวาว่าต่างหูของเธอสวยจังตอนนี้พวกเขาต้องรอเพื่อนอีกคนที่ยังมาไม่ถึงชื่อว่าเปเป้เขากำลังเดินทางมาทุกคนกำลังเม้าหมอยถึงเปเป้เรื่องแฟนใหม่ของเขาชื่อว่าเคียวซีราพวกเขากำลังตั้งหน้าตั้งตารออยากที่จะเห็นแฟนของเปเป้แต่เมื่อเปเป้มาถึงก็ทำให้เพื่อนๆผิดหวังเพราะเขามาคนเดียวเปเป้บอกว่าเคียวซีราเธอมาไม่ได้เพราะเป็นฤทธิ์สีดวงต่อมาทุกคนก็ทยอยมารวมตัวกันที่โต๊ะเพื่อกินข้าวร่วมกันอย่างอบอุ่นเมื่อทุกคนเริ่มกินข้าวไปด้วยก็ได้สนทนาสับเพเรกันไปเรื่อยๆและพวกเขาก็มาตั้งกระทู้ถกประเด็นคุยกันเรื่องมือถือเป็นบ่อเกิดของความชิบหายในชีวิตครอบครัวบลังก้าก็ได้เปิดประเด็นว่าบางครั้งมือถือตัวดีนี่แหละทำให้ชีวิตร้าวฉานได้เพราะบางครั้งพวกผู้หญิงก็ไปเจอแชทที่ผัวของเธอกำลังคั่วกันอยู่กับหญิงอื่นนอกอกใจพวกเธอส่วนฝั่งผู้ชายก็โต้แย้งไปว่าเป็นความผิดของฝ่ายหญิงนั่นแหละที่ไปแอบดูมือถือส่วนตัวของผู้ชายเองเอาอีเชี่ยไม่บริสุทธิ์ใจนี่หว่าส่วนเอดูอาโดก็ยอมรับว่าฝ่ายชายนั่นแหละที่ผิดที่เสือกไม่ลบข้อความทำลายหลักฐานเองบลังกาก็หันมาหาผัวของเธอแล้วก็อุทานไปว่าเอาไอ้นี่ผัวกูมันยังไงกันเอวาเธอก็พูดเสริมในฐานะนักบำบัดกามบอกว่ามือถือนี่แหละที่เปรียบเสมือนกล่องดำที่มีความลับอันดำมืดของแต่ละคนอยู่ในนั้นอย่างมากมายและทำให้ชีวิตคู่ชิบหายมาหลายรายแล้วอาน่าเห็นด้วยกับเอวาเรื่องนี้และเสริมว่าอันโตนิโอผัวของเธอนั้นไม่เคยให้ดูมือถือของเขาเลยแม้แต่ตอนเข้าห้องน้ำก็เห็นเขาเอามือถือเข้าไปด้วยมีความลับอะไรหรือเปล่าหรือแค่เอาไปชักว่าอันนี้ก็ไม่รู้ได้อันโตนิโอได้ยินอาน่าพูดแบบนั้นเขาจึงแสดงความบริสุทธิ์ใจเอามือถือให้อาน่าดูตอนนี้ได้เลยอัลฟองโซก็ทำตามเอามือถือของเขาให้เมียดูได้เลยเขาบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วจากนั้นต่อมาทุกคนก็เชียร์กันเรื่องนี้ให้ทุกคู่บริสุทธิ์ใจต่อกันโดยการให้มือถือดูและทำให้บลังก้าคิดสนุกชวนให้ทุกคนเล่นเกมให้ทุกคนเอามือถือมาวางบนโต๊ะและรอดูว่ามีข้อความหรือใครโทรเข้ามาในมือถือของใครคนนั้นจะต้องเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างให้เพื่อนๆได้ดูตอนแรกเหมือนบางคนจะยังลังเลอยู่แต่เพื่อความบริสุทธิ์ใจแต่ไม่บริสุทธิ์กายทุกคนจึงยอมเล่นเกมนี้และเอามือถือมาวางรวมกันบนโต๊ะขณะที่ทุกคนกำลังพูดคุยและกินแกงอ่อมกบไปด้วยนั้นทันใดนั้นก็มีลมแรงพัดเข้ามาทำให้แจกันที่วางไว้หน้าประตูตกแตกทุกคนจึงเดินออกมาที่ระเบียงและเห็นราหูอมจันทร์เกิดขึ้นและเริ่มเป็นสีแดง
ในขณะเดียวกันข้างล่างก็เห็นหมากำลังกัดกันและผู้คนกำลังทะเลาะกันอยู่กลางถนนจากนั้นทุกคนก็กลับมานั่งที่โต๊ะกินข้าวกันต่อแต่มาโซเฟียลูกสาวของอัลฟองโซกับเอวาเธอก็กลับมาที่บ้านแล้วเรียกอัลฟองโซออกมาคุยส่วนตัวข้างนอกป้าป๊าออกมานี่หน่อยควิกอัลฟองโซเขาก็ออกมาคุยกับโซเฟียลูกสาวของเขาที่ไหนได้โซเฟียกลับมาขอตังค์เพื่อที่จะไปเที่ยวปาร์ตี้กับเพื่อนต่อเอาอีลูกเวนนี่แฮนด์รัสลิดดกจริงๆอัลฟองโซเหมือนจะตามใจลูกไปหน่อยไม่แปลกที่เอวากลุ้มใจลูกของเธอพอได้ตังค์ก็ออกจากบ้านไปเที่ยวต่อทันใดนั้นเองต่อมามือถือของเอดูอาโดดังขึ้นเป็นระบบข่ายสั่นมีข้อความเข้ามาเป็นเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยบลังก้าเมียของเขาต้องประหลาดใจข้อความนั้นบอกว่าฉันต้องการร่างกายตอร์ปิโดท่อนร่างของคุณหลังจากนั้นก็มีคนโทรเข้ามาหาเอดูอาโดเขารับสายปลายสายเป็นเสียงกระเทยเท่าแตกสาวโทโรมที่ไหนได้เอาฟองโซเล่นอำใส่เอดูอาโดนั่นเองเอาซะเกือบเอดูอาโดซวยบ้านแตกซะแล้วไงจากนั้นพวกเขาก็เล่นกันต่อลุ้นว่ามือถือของใครจะดังขึ้นเป็นรายต่อไปยกแก้วดื่มเหล้า40ดีกรีได้กึ่มๆบรรยากาศติดลมกันแล้วนั่นเองต่อมามือถือของเอวาก็ดังขึ้นเป็นพ่อของนางโทรเข้ามาเธอจึงเปิดลำโพงมือถือให้ทุกคนได้ฟังพ่อของเอวาคุยเรื่องที่ให้เอวาไปทำนมใหม่และรีแพร์อิจิโมะของเธอที่เกาหลีทำให้ทุกคนอึ้งอ้าปากค้างแปลกใจที่เธอจะไปทำนมใหม่ให้สะบึ้มกว่าเดิมอาน่าก็แซวเธอฮั่นแน่อยากนมใหญ่เหรอบลังก้าก็เสริมขึ้นมาว่าในฐานะที่ตัวเอวาเธอเป็นนักบำบัดกามนั้นเธอน่าจะรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีในการยอมรับพึงพอใจในร่างกายของตัวเองอย่างที่มันเป็นเพื่อนๆก็ถามเอวาว่าทำไมเธอไม่ให้ผัวเธอทำให้ล่ะเพราะผัวของเธอก็เป็นหมอศัลยกรรมแต่ดูเหมือนว่าพ่อของเอวาอยากให้เธอไปทำนมและรีแพร์อิจิโมะของเธอที่เกาหลีมากกว่าเพราะหมอที่นั่นทำได้ดีกว่าต่อมาเปเป้ก็รุกออกไปตดที่ระเบียงและขอดูดบุหรี่สักหน่อยซึ่งอันโตนิโอก็เดินตามออกมาตอนนี้ราหูเริ่มค่อยๆอมจันเป็นสีแดงอันโตนิโอชวนเปเป้คุยเรื่องราหูบอกว่ามันเป็นลางร้ายของชาวมายันแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสิ่งที่อันโตนิโอสื่อบอกเปเป้คือเขาสารภาพว่าเขาแอบคุยแชทลับกับผู้หญิงออนไลน์คนหนึ่งและเธอมักจะส่งรูปพีของเธอมาให้ดูตอน4ทุ่มของทุกวันซึ่งเดี๋ยวเธอจะส่งมาแล้วเพราะตอนนี้ใกล้4ทุ่มแล้วอันโตนิโอเครียดเป็นอย่างมากไม่งั้นเขาซวยแน่ถ้าอาน่าเมียของเธอจับได้อันโตนิโอจึงเสนอแผนให้สลับมือถือกับของเปเป้ก่อนเพราะมือถือของทั้งสองเป็นรุ่นเดียวกันดูเหมือนเปเป้ไม่เอาด้วยบอกไปว่ามึงบ้าหรือเปล่าเปเป้ไม่อยากให้เพื่อนๆมองเขาเป็นคนหน้าฮีอันโตนิโอพยายามขยันขยอให้เปเป้ตามน้ำแผนของเขาไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเขายังโสดอยู่เลยไม่น่าจะเสียหายแต่เปเป้ยังยืนกรานไม่เอาด้วยต่อมาทุกคนก็มารวมกันที่โต๊ะจากนั้นก็มีข้อความเข้ามาในมือถือบนโต๊ะอาน่าตื่นเต้นและถลาไปเพื่อที่จะหยิบมาดูแต่ขณะนั้นเธอได้ยื่นมือไปชนแก้วไวน์หกใส่อัลฟองโซอัลฟองโซคงคิดในใจว่าด่าก็ไม่ได้อิเชียนี่มันก็เพื่อนกูขณะที่อาน่ากำลังวาวุ่นเช็ดตัวให้อัลฟองโซนั้นอันโตนิโอก็ฉวยโอกาสขณะนั้นสลับมือถือของเขากับของเปเป้ในที่สุดเปเป้ยังไม่รู้ตัวว่าโดนสลับมือถือไปแล้วจากนั้นต่อมามือถือของเปเป้จะมีข้อความเข้ามาซึ่งแท้ที่จริงเป็นของอันโตนิโอที่สลับไปแล้วนั่นเองเปเป้หยิบมือถือมาเปิดปรากฏว่ามีคนส่งรูปฮีมาให้ดูเปเป้รู้ทันทีว่าอันโตนิโอสลับมือถือเขาไปทำให้เขาไม่ทางเลือกตามน้ำแผนของอันโตนิโอไปก่อนจากนั้นเพื่อนๆจะเอามือถือของเปเป้มาดูเมื่อทุกคนเห็นต่างระริกระรีดีด้ากันเลยทีเดียวที่เห็นสาวส่งรูปฮีให้เปเป้และโดนเพื่อนๆแซวว่าเป็นคนหน้าฮีซึ่งเปเป้รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นมือถือของอันโตนิโอไอ้เพื่อนเชี่ยนั่นเองต่อมามือถือของอันโตนิโอก็ดังขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเป็นของเปเป้เป็นข้อความมาจากคนชื่อลูซิโอถามว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนซึ่งดูเหมือนว่าเปเป้จะดูกังวลกับคนที่ชื่อลูซิโออันโตนิโอก็ตอบอาน่าเมียของเขาว่าเป็นเพื่อนที่ทำงานเฉยๆไม่มีอะไรในขณะที่อันโตนิโอกำลังจะตอบข้อความลูซิโอนั้นทันใดนั้นเองเปเป้ก็เดือดขึ้นมากลบเกลื่อนว่าตอนนี้พวกเรากำลังล้ำเส้นกันอยู่บุกรุกความเป็นส่วนตัวและมันจะทำให้ชีวิตชิบหายได้หลังจากที่เปเป้ไวยวานกลบเกลื่อนจึงทำให้อันโตนิโอหยุดตอบข้อความใดๆทันทีต่อมาอาน่าก็ได้รับข้อความส่วนลดบ้านพักคนชราบ้านบางแคจึงทำให้อันโตนิโอเคืองเธอเพราะว่าตอนนี้แม่ของอันโตนิโออยู่บ้านเดียวกันกับพวกเขา
อาน่าอยากที่จะย้ายแม่ของอันโตนิโอไปทิ้งไว้ที่บ้านบังแคแต่อันโตนิโอดูเหมือนจะไม่ยอมให้แม่ของตัวเองไปอยู่โดดเดี่ยวที่นั่นลูกสะใภ้กับแม่ผัวนี่เป็นปัญหาโลกแตกทุกมุมโลกจริงๆต่อมาทุกคนก็ออกมาที่ระเบียงเพื่อมาชมราหีอมจันเต็มด้วยกันขณะนั้นบลังก้าก็รีบวิ่งไปหยิบมือถือเพื่อมาถ่ายรูปหมู่เซลฟี่กับเพื่อนๆขณะที่กำลังเซลฟี่นั้นก็มีข้อความจากผัวเก่าบลังก้าส่งเข้ามาทำให้เอดูอาโดหึงและไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เธอยังติดต่อผัวเก่าเธออยู่บลังก้าจึงบอกเหตุผลไปว่าผัวเก่าเธอกำลังคุยกับเมียใหม่อยู่เลยมาปรึกษาเธอก็เท่านั้นเองอืมก็นะผัวเก่ามาปรึกษาเรื่องหาเมียใหม่กับเมียเก่าคือมันมีแบบนี้จริงๆหรือคะถ้าเลิกกันแล้วส่วนใหญ่ก็ต่างคนต่างไปสิมาคุยกันให้บ้านแตกทำไมแม้แต่อันโตนิโอก็ยังแซวบลังก้าเลยว่าแทนที่ผัวเก่าเธอจะมาอ้อล้อปรึกษาเธอทำไมไม่ไปปรึกษานักจิตวิทยาหรือนักบำบัดกามล่ะต่อมาโซเฟียลูกแก่แดดก็โทรเข้ามาหาอัลฟองโซซึ่งเป็นพ่อของเธอเขาเปิดลำโพงให้ทุกคนฟังโซเฟียโทรมาปรึกษาปัญหาชีวิตกับพ่อของเธอเล่าทุกเรื่องให้พ่อของเธอฟังและยังบอกอีกว่าเอวาที่เป็นแม่ของเธอไม่เคยรับฟังหรือปรึกษาอะไรได้เลยจึงทำให้เอวารับรู้สิ่งที่ลูกของเธอได้ระบายออกมาต่อมาลูซิโอก็ส่งข้อความมาอีกรอบซึ่งอันโตนิโอก็ตอบกลับไปว่าเขากำลังมาปาร์ตี้กับเพื่อนๆของเขาอยู่ทันใดนั้นเองลูซิโอก็โทรเข้ามาและทำให้ทุกคนต้องช็อกเมื่อลูซิโอที่เป็นผู้ชายโทรมาจ๋าสนทนาเหมือนเป็นคู่รักทำอันโตนิโออึกอักเลยทีเดียวทุกคนมองว่าอันโตนิโอเป็นเกย์ซึ่งแท้ที่จริงมือถือมันเป็นของเปเป้ที่สลับไปแต่อันโตนิโอก็ตามน้ำไปก่อนว่าลูซิโอเป็นเพื่อนที่ทำงานของเขาอันโตนิโอโกหกไปว่าลูซิโอมาจีบเขาเพื่อต้องการตำทัวเหลืองแต่เขาไม่เล่นด้วยและอันโตนิโอก็มองไปที่เปเป้จึงทำให้รู้แล้วว่าแท้ที่จริงนั้นเปเป้เป็นเกย์แต่อันโตนิโอดันซวยไปสลับมือถือทำให้ตอนนี้เพื่อนๆในวงมองว่าอันโตนิโอเป็นเกย์ไปแทนและที่หนักกว่านั้นอาน่าเมียของอันโตนิโอช็อกมากว่าผัวของเธอเป็นเกย์ได้ยังไงต่อมาลูซิโอยังบอกขยี้ไปอีกว่าฉันคิดถึงรอยจูบของเราเอาซะเพื่อนๆที่ได้ยินถึงกับสิ้นหวังแต่ที่แน่ๆอาน่าโกรธมากที่ได้ยินแบบนั้นและดูเหมือนว่าเอดูอาโดก็ไม่พอใจที่อันโตนิโอไม่บอกเขาว่าเป็นเกย์เอดูอาโดบอกไปว่าทำไมมึงไม่บอกกูจะได้ระวังหลังให้มากกว่านี้สมัยก่อนกูสนิทกับมึงอาบน้ำร้อนจ้อนมาด้วยกันนอนด้วยกันนี่กูเกือบโดนมีตำทัวเหลืองใส่กูใช่ไหมถ้าเป็นเกย์ก็บอกกันก่อนกูจะได้หันตูดชิดกำแพงระวังตัวได้ทันบรรยากาศเริ่มตึงเครียดขณะนั้นเองมือถือของเอดูอาโดก็ดังขึ้นเขาจึงเปิดลำโพงให้ฟังคนขายต่างหูโทรมาตัดภาพมาที่เอวาดูเหมือนจะเหงื่อตกเป็นกังวลคนขายต่างหูถามเอดูอาโดว่าคุณลูกค้าชอบต่างหีที่ซื้อไปให้คุณผู้หญิงไหมคะเหมือนความซวยจะมาเยือนเอดูอาโดและเขาพยายามบ่ายเบี่ยงบทสนทนาภาพตัดมาที่เอวาอีกครั้งเหมือนหนังกำลังจะเชื่อมอะไรบางอย่างต่อมาบลังก้าเมียของเขาก็ถามเอดูอาโดว่าไหนละต่างหูฉันยังไม่เคยใส่มันเลยเอาชิบหายแล้วเมื่ออัลฟองโซได้ยินเรื่องต่างหูเขาจึงเหลือบไปมองต่างหูที่เอวาใส่อยู่เอวาทำท่าทีมีพิรุธทำหน้าเจื่อนไปเลยเหมือนอัลฟองโซจับโบ๊ะเมียตัวเองได้คงคิดในใจเมียกูโดนเล่นซะแล้วระหว่างที่เอดูอาโดทำทีวอยๆพูดด้วยน้ำเสียงสูงกลบเกลื่อนความเชื่อของตัวเองนั้นก็มีสายโทรเข้ามาอีกสายในมือถือของเอดูอาโดชื่อว่าไรล่าบลังก้าคว้ามือถือของเอดูอาโดมาทันทีเอดูอาโดพยายามขอคืนบลังก้าเธอเปิดลำโพงฟังและไรล่าที่อยู่ในสายนั้นก็บอกว่าเธอท้องกับเอดูอาโดเอาสปีกอึ้งเข้าไปอีกเมื่อบลังก้าได้ยินแบบนั้นเธอเสียใจมากเธอวิ่งหนีเข้าไปร้องไห้ในห้องส้วมเอดูอาโดพยายามตามไปง้อแต่ทันใดนั้นเองเอวาเธอก็ตามไปลากคอเอดูอาโดจากนั้นเอวาเธอก็ถอดต่างหูที่เอดูอาโดซื้อให้นั้นคว้างงอใส่หน้าเอดูอาโดด้วยความโกรธคือสรุปแบบนี้ที่เอวาโกรธเอดูอาโดนั้นเพราะสองคนนี้มันแอบไปซ้ำกันแบบลับๆโดยที่อัลฟองโซซึ่งเป็นผัวของนางไม่รู้ก่อนหน้านี้แต่เอวามึงก็รู้ทั้งรู้ว่าบลังก้าเป็นเมียของเอดูอาโดก็ยังแอบไปซ้ำกันแต่มาโกรธคนที่โทรมาชื่อไรล่าบอกว่าท้องกับเอดูอาโดซะงั้นคือเอวาก็กินรวบเหมือนกันอืมอันนี้แบบว่าเล่นชู้กันแบบอินเซปชั่นเลยดอกทองเอ้ยวาวุ่นชิบหายเอดูอาโดบอกได้เลยว่าไอเฮียตัดภาพมาที่อาน่าเธอเริ่มเมาแอและยังโกรธเรื่องที่อันโตนิโอเป็นเกย์อยู่ระหว่างนั้นเธอลุกเดินไปหาอันโตนิโอที่กำลังเปิดเช็คโทรศัพท์เธอดูอยู่
และไปเจอแชทลับของเธอที่คุยกันใน Facebook ซึ่งในแชทเป็นชายออนไลน์นั้นขอให้เธอถอดกางเกงในออกแต่อาน่าที่เมาแออยู่นั้นก็บอกว่าชายออนไลน์ที่คุยด้วยนั้นมันเป็นแค่เมตาเวิร์ดอวตารในออนไลน์เท่านั้นไม่ได้มีอะไรเธอแค่เล่นๆเท่านั้นเองอันโตนิโอถามอาน่าเสียงแข็งด้วยความโกรธว่าตอนนี้เธอใส่กางเกงในอยู่หรือเปล่าอันโตนิโอบังคับให้อาน่าเปิดให้เขาดูตอนนี้แต่อาน่าเธอเดินหนีด้วยความเมาของอาน่าเธอบอกอันโตนิโอไปว่ากูไม่ให้มึงดูฮีกูหรอกมีไรปะแร่หลังจากนั้นอันโตนิโอก็ไล่จับอาน่าเพื่อเปิดกระโปรงดูฮีเธออะไรของพวกมึงเนี่ยวุ่นวายชิบหายทั้งสองไล่กันทั่วบ้านจนเหนื่อยสุดท้ายแล้วอาน่าเธอเหลืออดบอกอันโตนิโอว่ามึงอยากดูนักใช่ไหมไอ้ผัวเวนแล้วเธอก็แผ่แม่เบี้ยแฮร์รี่พุซซี่ปลาเค็มให้ทุกคนได้ดูหน้าตาเฉยเพื่อนๆถึงกับเกือบเข่าทรุดเหมือนโดนกลิ่นปลาเค็มของอาน่าเสยเข้าจมูกจนขมคอแม่งวุ่นวายชิบหายจากนั้นเปเป้ก็เปิดเผยความจริงกับทุกคนว่าจริงๆแล้วอันโตนิโอไม่ได้เป็นเกย์แต่เป็นเขาเองและอันโตนิโอเขาสลับมือถือของเขาไปส่วนคนชื่อเคียวซีร่าที่บอกว่าเป็นแฟนเขานั้นแท้ที่จริงก็คือลูซิโอนั่นเองต่อมาบลังก้าเธอออกมาจากห้องส้วมด้วยความเสียใจจากนั้นเธอก็ถอดแหวนแต่งงานออกและคว้างใส่เอดูอาโดแล้วเธอก็หนีกลับบ้านไปเลยจากนั้นอัลฟองโซที่รู้แล้วว่าเอดูอาโดแอบซ้ำเอวาที่เป็นเมียเขาด้วยความโกรธจึงตบหน้าไปหนึ่งฉาดแล้วก็ไล่เอดูอาโดออกจากบ้านไปต่อมาเอวาก็มาอ้อนผัวบอกว่าผัวขาแต่ดูเหมือนว่าอัลฟองโซยังโกรธที่โดนสวมเขาอยู่ไล่ให้เธอไปนอนอิเมรานกูรู้ละโซเฟียมันได้มาจากใครในความสลิดดกก็แม่มันนี่ไงตัวดีเลยจากนั้นทุกคนก็ทยอยแยกย้ายกันกลับบ้านแบบกร่อยๆเซ็งๆเอวาดูเหมือนว่าเธอรู้สึกผิดและเสียใจในความเชื่อของตัวเองเธอเดินออกไปที่ระเบียงเงยดูราหูอมจันทร์สีแดงจากนั้นเธอก็คว้างมือถือของเธอทิ้งลงไปทันใดนั้นเองก็เกิดอาเพศบางอย่างลมพัดแรงจนตัวเธอปลิวหลังจากลมสงบลงดวงจันทร์ก็กลับมาปกติเหมือนเดิมจากนั้นเธอก็เดินเข้ามาในบ้านแต่สิ่งที่เธอแปลกใจคือเพื่อนๆทุกคนยังนั่งกินข้าวกันที่โต๊ะกันอยู่ครบทุกคนเธอเดินมานั่งที่โต๊ะและสำรวจเสื้ออัลฟองโซว่าเปื้อนวายหรือไม่แต่ทันใดนั้นอาน่าก็ทำวายหกใส่เสื้อของอัลฟองโซอีกครั้งดูเหมือนว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เดจาวูย้อนเวลากลับมาอีกครั้งและดูเหมือนว่าย้อนมายังเหตุการณ์ตอนที่เพื่อนๆทุกคนกำลังชวนกันเล่นเกมวางมือถือไว้ที่โต๊ะรอฟังข้อความหรือคนโทรเข้ามาให้ทุกคนได้ดูอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าเอวาเธอเบรกไว้ก่อนไม่ให้เพื่อนๆเล่นเกมนี้และบอกว่ามือถือของเธอตกไปนอกระเบียงแล้วจึงทำให้ทุกคนเลิกที่จะเล่นเกมนี้และทำให้ทุกคู่ยังคงรักชูชื่นกันดีเหมือนเดิมและเอวาก็รู้ว่ามันจะดีกว่าถ้าปล่อยให้ความลับอันดำมืดของแต่ละคนเก็บมันไว้แบบนั้นต่อไปหนังก็ตัดไปจันทบุรีระยองระนองยะลาเอ๋ยไม่ใช่สิแล้วหนังก็ตัดจบบางครั้งการที่เราไม่รู้ความจริงบางอย่างมันก็อาจจะดีกว่าและถ้าจะดีกว่านั้นก็คือคู่รักควรซื่อสัตย์ต่อกันจะดีที่สุดเอดูอาโดอิเชีย